ของไม้นี่พนักงานสอบสวนใช้เหตุการณ์วันที่ขึ้นปราศัยที่ธรรมศาสตร์นะครับรังสิตเนี่ยมาแถลงต่อศาลว่าเราทำผิดเงื่อนไขนะครับที่ได้ที่ศาลได้ให้เงื่อนไขไว้นะครับส่วนของอนนท์เนี่ยศาลก็สั่งแค่ว่าเพิกถอนเนื่องจากไปเคลื่อนไหวในกรณีที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยผิดเงื่อนไขประกันแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะไปประกันตัวแต่ไม่ได้ระบุนัดชุมนุมกันวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอานนท์ก็บอกว่าจะมาแจกหนังสือถึง 1,000 เล่มไอ้ 100,000 เล่มนะมาแจกเรื่องของกระบวนการโน่นนี่นั่นนะนั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำในตอนนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องนั่งนายกต้องนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่หรือเปล่านะสรุปก็คือตอนนี้เขาประกาศบอกว่ายังไม่ปรับรัฐมนตรีผมเคยเรียนไปแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วบอกว่าการปรับรัฐมนตรีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงสังเคราะห์เนี่ยไม่ใช่วิเคราะห์นะเชิงสังเคราะห์ควรปรับไปยังเพราะอะไรมันต้องผ่านงบประมาณพุทธศักราช2564ก่อนและผมเคยเรียนไปแล้วนะบอกว่าอย่าปรับรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการผ่านงบประมาณเดือนที่แล้วไปเริ่มปรับรัฐมนตรีเละตุ้มเป๊ะเลยมาไม่กี่วันสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ร้อนๆฮะในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเมืองทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่คุณสวดโหวตกันมาเป็นอันดับหนึ่งประการแรกก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของลูกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีลูกสาวทั้งสองคนก็ไปแจ้งความหนึ่งคดีนะครับผู้ที่ไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับขณะเดียวกันก็มีการถอนการประกันตัวนะครับเรื่องของไม้นะครับแล้วก็อานนท์ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์กันนะครับก็เรายังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าการที่เราออกไปชุมนุมนะครับไอ้ขึ้นปราศัยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเราก็ได้แถลงกับศาลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอทางศาลนะครับในการที่จะพิจารณานะครับแล้วก็รอคำสั่งจากศาลนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดจะมีคำสั่งอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะน้อมรับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ต่อไปครับของไม้นี่พนักงานสอบสวนใช้เหตุการณ์วันที่ขึ้นปราศัยที่ธรรมศาสตร์นะครับรังสิตเนี่ยมาแถลงต่อศาลว่าเราทำผิดเงื่อนไขนะครับที่ได้ที่ศาลได้ให้เงื่อนไขไว้นะครับแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและการแสดงออกสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นกติการะหว่างประเทศนะครับเรื่องของสิทธิพลเมืองนะครับแล้วก็สิทธิทางการเมืองครับผมอย่างของวันที่19เองที่จะมีการชุมนุมใหญ่ไหมจะไปด้วยนะคะยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าวันที่19กันยานี้มีการชุมนุมใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ไมค์ก็นะครับก็จะรับปากว่าจะไปนะครับอ๋อไม่ใช่ฮะคืองี้คำสั่งศาลกรณีไมค์ก็คือเพิกถอนการประกันแหละแต่เหมือนกับของทนายนนท์เพียงแต่ศาลบอกว่าไม่ตัดสิทธิ์ที่จะคุณจะมายื่นปล่อยตัวชั่วคราวแต่สำหรับกรณีไมค์เนี่ยอนุพงษ์เนี่ยศาลบอกว่าให้วางประกันเพิ่ม 200,000 บาทเพราะมันเป็นคนละสำนวนกันครับคนละบัลลังก์กันครับวันนี้ขึ้นไต่สวน2คณะนะส่วนของอานนท์เนี่ยศาลก็สั่งแค่ว่าเพิกถอนเนื่องจากไปเคลื่อนไหวในกรณีที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยผิดเงื่อนไขประกันแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะไปประกันตัวแต่ไม่ได้ระบุจำนวนก็คือเพิกถอนการประกันในส่วนของไม้อะก็คือเพิกถอนการประกันเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะประกันก็อาจจะต้องเพิ่มวงเงินอีก200,000แต่ว่าของในส่วนของนายอานนท์เนี่ยคือไม่ได้สั่งเพิ่มวงเงินการประกันเอาไว้แต่บอกเพียงแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์การขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันใหม่
พื่อนั้นศาลก็อาจจะพิจารณาเพิ่มวงเงินเท่าไหร่ก็ได้หรืออาจจะมีเงื่อนไขพิเศษยิ่งกว่าเดิมมีกรอบเวลาไหมคะว่าเราต้องกลับมายื่นใหม่ภายในกี่วันเราไม่มีครับเพียงแต่ว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันเป็นการปล่อยตัวเป็นอานนท์ถูกจับกับไม้ลูกพงเนี่ยกรณีที่อยู่ยังไม่ได้ฟ้องคดีนะเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนสน.สำนักราษฎร์ขอให้ศาลขังไว้ระหว่างการสอบสวนใช่ไหมฮะซึ่งตามอำนาจก็ขังไว้ได้48วันซึ่งเขาอาจจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ไม่รู้แต่การยื่นปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยยื่นได้ตลอดเวลาเลยไม่ถ้าศาลเห็นสมควรก็จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวเริ่มต้นเราคุยกันหรือยังคะว่าเดี๋ยวจะมายื่นยังไงก็ปรากฏว่าทนายนะครับของลูกสาวของนายยงตรีก็ไปแจ้งความผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็โดนไป100ยูเซอร์มีตัวตนนะครับที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์มีการทัวร์ลงมีการเล่นงานนะครับมีการโจมตีลูกสาวของพลเอกประยุทธ์นะครับในประเด็นนี้นะครับเมื่อมีการแจ้งความที่ปอทปอทก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอกเข้าไปทำการคุกคามพลเอกประยุทธ์นะครับคุกคามคณะรัฐมนตรีนะครับคุกคามส.ส.แล้วก็คุกคามครอบครัวของพลเอกประยุทธ์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนเตือนไว้แล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็อ้างอิงเหตุการณ์ปี2553การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการทำร้ายคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคณะอมตรีทั้งคณะนะครับมีการเล่นงานอย่างหนักด้วยความรุนแรงนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแล้วก็หนักขึ้นตามลำดับนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของการคุกเรื่องแรกและเรื่องของการคุกคามตำรวจก็คงจะต้องมีการสอบสวนนะแล้วก็มีการออกหมายเรียกก่อนไม่งั้นก็เรื่องยื่นขอทำการออกหมายจับเพราะว่าการให้ข้อมูลเป็นเท็จคุกคามลูกสาวนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่ปรากฏว่าแกนนำปลดแอกนะครับก็มีเพนกวินพร้อมกับพวกพร้อมบอลก็ถูกศาลสั่งปรับ 2,000 บาทนะชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตนะครับหลังจากที่ไปชุมนุมที่ทบเมื่อปี2562นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการถอนประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นอานนท์นะครับซึ่งปรากฏว่าตำรวจได้ทำการขอประกันนะครับเพราะว่าเมื่อประกันตัวออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำผิดเงื่อนไขของศาลซึ่งไม้ก็ยอมรับบนศาลว่าได้ทำการประสัยจริงนะครับโดยผิดเงื่อนไขของศาลจริงนะครับแล้วก็อ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชน อ้างกฎหมายต่างประเทศ สิทธิเสรีภาพนะพวกนี้คงไม่เรียนหนังสือนะไม่รู้จักศึกษาเรื่องกฎหมายมันจะใช้สิทธินอกอาณาเขตได้ไงนะก็เลยส่งผลทำให้อะไรบอกว่าจะต้องทำถูกสามารถทำได้สุดท้ายศาลก็ให้นะครับถอนประกันตัวไม้แล้วก็ให้ประกันตัวใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นนะครับจาก 100,000 บาทขึ้นเป็น 200,000 บาทส่วนอานนท์เนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะสุขุมรายงานมาทีหลังนะในขณะทำคลิปนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับ10พรรคก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สนับสนุนให้พลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนะก็เป็นการเคลื่อนไหวขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้10พรรคไม่ใช่10พรรคแล้วกำลังรวมตัวกันก็มีพรรคใหญ่ๆนะครับของพรรคชาติไทยนะครับของพรรคพี่ชัดเตาปูนนะกำลังมารวมตัวกันนะครับเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหญ่ผนึกกำลังรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวให้มากขึ้นก่อนการผ่านงบประมาณพุทธศักราช2563ตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะเป็นปรากฏการณ์ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ยังจะไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ลาออกคือคุณปรีดีดาวฉายลาออกไปนะครับก็ปฏิเสธว่าความขัดแย้งระหว่างคุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องจริงอะไรต่างๆนี่นะก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้เอาทีละเรื่องนะครับในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์นะครับผมก็อธิบายไปแล้วเรื่องของลูกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ
ก็มีการคุกคามไม่ใช่เฉพาะผมบอกล่วงหน้านะไม่ใช่คุกคามเฉพาะพลเอกประยุทธ์นะลูกเมียพลเอกประยุทธ์ต้องระวังให้ดีก็สุดท้ายลูกก็โดนเขาก็เอาคืนด้วยการแจ้งความดำเนินคดีถูกไหมตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองถูกไหมก็ถูกแล้วนั่นหมายความว่าจะมีผู้ถูกดำเนินคดีกี่รายก็โดนเป็นร้อยรายนี่คือสิ่งที่เขาทำถูกอันไหนถูกบอกถูกนะอันไหนผิดบอกผิดนะครับเรื่องของร้อยคนเนี่ยมีการตั้งกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเล่นงานเรื่องนี้ดำเนินการเรื่องนี้ตามกฎหมายเลยดีไหมดีมันก็คงชัดเจนขึ้นแล้วก็มันคงเห็นชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นเป็นใครก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้มาก่อนก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการชัดเจนนะว่ามีการจ้างวานทำโซเชียลมีเดียทำใช้บอทนะในการสร้างแฮชแท็กสร้างใช้บอทในการโจมตีให้ร้ายนะครับเกิดขึ้นในนิวมีเดียนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้และใช้หุ่นยนต์ก็มาเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นการตรวจสอบนะครับพบว่านะครับคุณอุ๊เขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าได้เคยเข้าปราศัยในกลุ่มที่อ้างอิงได้ก็คือไทยพักดี บอกว่ามี2ล้านกว่ายูเซอร์ที่มีการเข้ามาโจมตีจากต่างประเทศนะครับในประเทศมีประมาณแสนกว่าที่เหลือจากต่างประเทศ2ล้านกว่าที่เข้ามาเล่นงานนะครับแล้วก็ใช้การแฮชแท็กเพื่อโจมตีรัฐบาลคุกคามดาราคุกคามลูกชายลูกสาวของพลเอกประยุทธ์อธิการก็มีภาพลูกสาวของพลเอกประยุทธ์ออกมาและอ้างว่ามีขับรถหรูโน่นนี่นั่นพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่กับเรื่องของแกนนำปลดแอกซึ่งขอถอนประกันนะฮะผมเคยเรียนไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่จับนะครับคนถอนประกัน หรือให้ประกันนะครับตัวเนี่ยศาลก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมตอนนี้ฐานก็เมื่อกระทำความผิดซ้ำนะครับปิดเงื่อนไขนะฮะศาลก็ถอนประกันตัวไหมและบอกว่าถ้าจะประกันตัวอีกก็ต้องเอาเงินประกันตัวเพิ่มสูงขึ้นนะการให้สัมภาษณ์คงเห็นนะไหมก็อ้างว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องโน่นนี่นั่นแล้วเขาเนี่ยนะมันก็ว่าไปตามกระบวนการของศาลสุดท้ายตอนคำจบให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าอยู่ที่ศาลไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสองคนนะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นั่งนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสมควรนั่งหรือไม่นะครับโอเคนี่คือในเชิงการวิเคราะห์ไปแล้วกับวงการสังเคราะห์ผมเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันกำลังงวดเข้ามางวดเข้ามางวดเข้ามาเรื่อยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเชิงเศรษฐีก็หลังจากวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563นะคงชัดเจนขึ้นนะครับจะแตกหักกันได้เมื่อไหร่นะครับในเชิงเศรษฐีก็15ถึง18 นะครับ15 18 10 10 18 19เนี่ยมันจะชัดอ่ะ15มันก็จะเริ่มก่อตัวทางการเมืองหนักๆๆขึ้นไปถึง18 19จะอยู่แล้วเนี่ยครอบประมาณเนี้ยนะครับไม่มันจะเกิดพลเอกประยุทธ์จะรอดไม่รอดก็15ถึง19เนี่ยอยู่ในหลักนี่แหละนะครับความวุ่นวายของประเทศจะเกิดไหมมีคนตั้งคำถามกับผมในกลุ่มไลน์ผมก็บอกมันไม่เกิดสิแปลกนะครับมันจะเกิดการสูญเสียไหมการบาดเจ็บการล้มตายของคนไทยไหมมันเกิดเพราะหลังจากวันที่12ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในเอเชียเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ประกาศลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งก็กลับมาอีกรอบนึงในขณะที่ญี่ปุ่นชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากป่วยในประเทศไทยเกิดอะไรฮะปีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศลาออกเห็นไหมเราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าปรากฏการณ์เหล่านี้สถานการณ์ทางการเมืองกำลังหนักขึ้นขณะเดียวกันก็มีการนัดชุมนุมกันวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอานนท์ก็บอกว่าจะมาแจกหนังสือถึง 1,000 เล่มไอ้ 100,000 เล่มนะมาแจกเรื่องของกระบวนการโน่นนี่นั่นนะนั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำในตอนนี้เกมการเมืองจะเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์ต้องนั่งนายกต้องนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่หรือเปล่านะสรุปก็คือตอนนี้เขาประกาศบอกว่ายังไม่ปรับรัฐมนตรีผมเคยเรียนไปแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วบอกว่าการปรับรัฐมนตรีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงสังเคราะห์เนี่ยไม่ใช่วิเคราะห์นะเชิงสังเคราะห์ควรปรับไปยังเพราะอะไรมันต้องผ่านงบประมาณพุทธศักราช2564ก่อนและผมเคยเรียนไปแล้วนะบอกว่าอย่าปรับรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการผ่านงบประมาณเดือนที่แล้วไปเริ่มปรับรัฐมนตรีเละตุ้มเป๊ะเลยมาไม่กี่วัน20กว่าวันมั้งปีดีหลังจากปรับก็เละเลย
นะครับแต่ก็ตามพลเอกประยุทธ์เขาก็แก้ปัญหาด้วยงบ400ล้านเนี่ยมาจ้างแรงงาน 200,000 กว่าคนนะ1ปีด้วยการจะแจกเงินอีก 3,000 บาทนะแอปเป๋าตรงเป๋าตุงเนี่ย15ล้านคนเนี่ยโดยเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนก็เงิน400ล้านจากเงินที่งบประมาณ3ก้อนน่ะมาทำนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งดูตุลาคมการเมืองมันจะเป็นยังไงร้อนระอุร้อนระอุนะครับกันยาร้อนแล้วนะกันยากลางกันยาร้อนระอุแล้วแล้วก็ลากยาวไปตุลานั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยจะเป็นยังไงหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็โอเคนะเขาก็มีไม่ปรับคำตรีแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับต้องปรับหลังประมาณปี64เสร็จต้องปรับเกมใหญ่ก่อนนะครับส่วนจะปรับยังไงควรจะเป็นยังไงที่มันจะเป็น positive sum game ควรจะเป็นเกมบวกเนี่ยรอเวลาไปก่อนตอนนี้เราคงเห็นอะไรเห็นรถถังวิ่งต้องยอมรับเห็นรถถังวิ่งก็คงรู้อ่ะคนก็วิเคราะห์กันว่าโอ้ยมันน่าจะเข้าสู่กระบวนการรัฐประหารโน่นนี่นั่นมันมีรถถังมาวิ่งแล้วดูตามหลักอะไรปรากฏการณ์ไงมาดูตามหลักปรากฏการณ์นะครับมันมีรถถังมาวิ่งแบบนี้อ้างทางการซ้อมรบในระหว่างนี้อ่างเราเป็นไปตามวงรอบในเดือนกันยายนนะครับมันทำไมวิ่งบ่อยจังอะไรนะคนก็วิเคราะห์มันน่าจะเกิดยึดอำนาจยึดใครอ่ะยึดใครผมว่าต้องยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ยึดทำไมอ่ะอำนาจเต็มมือแล้วยึดทำไมนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงจะทำให้ชัดเจนนะถ้าอีกฝ่ายนึงนะฝ่ายต่อต้านนะฝ่ายประชาชนปลดแอกก็พยายามจะยั่วยุให้เกิดการรัฐประหารโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีทหารเป็นสำคัญเพื่อหวังจะยึดอำนาจจะได้มีความชอบธรรมในการลุกคือยังไม่ง่ายการเมืองมันยังไม่ง่ายมันยังคงต้องใช้เวลาอยู่มันแค่เริ่มนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะมันแค่เริ่มส่วนควรใครที่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ดูโทรศัพท์มือถือกับเทียบอดีตเนี่ยมันต่างกันนะอดีตเนี่ยมันจะเป็นหนังสือพิมพ์อดีตจะเป็นวิทยุอดีตจะเป็นโทรทัศน์อดีตจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่โทรศัพท์กันไปมายังไม่สามารถมองเห็นเป็นแอปพลิเคชัน Facebook Twitter Line ได้แต่ปัจจุบันยุคใหม่นิวมีเดียผมเคยบอกว่าไงมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญเกิดอะไรปุ๊บไม่กี่เวทีแล้วก็ทราบนะครับพอทราบปุ๊บมันจะทำยังไงพอทราบปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะเข้าถึงนะประชาชนได้ทันทีก็เลยเกิดความเชื่อเกิดการวิเคราะห์ออกมาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันถึงเวลาหรือยังยังโนทางเดือนเป็นต้นไปเนื้อหนังเนี่ยมันจะออกตอนนี้มันตัวเริ่มต้น15ถึง18กันยานะครับมันจะจบหรือยังมันยังไม่จบแล้วมันจะมีปัญหามันจะเริ่มป่วนกันน่ะ15ถึง18กันยาเป็นต้นไปอ่ะ15ไปมันจะเริ่มละหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตามลำดับประเด็นรถถังมาออกมาบางคนบอกว่ามันจะกระทำหารไม่ใช่มันคือว่าแน่จริงไอ้แมวบุกมาดีวันที่15บุกมาชั้นยึดก็เป็นขู่กันไปขู่กันมายังไม่อะไรกันมากหรอกนะส่วนตุลาคมเนี่ยจะเป็นตัวชี้ตัวเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนจะเปลี่ยนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะตกเก้าอี้หรือพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อมันอยู่ที่ใครฮะมันอยู่ที่การวางยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เขาวางยุทธศาสตร์อย่างไรถ้าเขาวางยุทธศาสตร์ไม่แม่นยำเขาก็พ้นจากเก้าอี้ไปนะกดชุมนุมประท้วงต่อต้านก็การเกิดการเมสกรรมโน่นนี่นั่นขึ้นมาก็พ้นจากเก้าอี้ไปนะครับตอนนี้ทำยังไงอย่างที่ผมเรียนน่ะ1อย่าเพิ่งปรับครม.นะครับ2ถอยรถถังไปก่อนเรือดำน้ำไปก่อนนะครับ3ลงพื้นที่น้ำท่วมนะก็3ประการเนี่ยที่รัฐบาลจะทำได้ตอนนี้จะปรับครม.เมื่อไหร่ผมก็บอกไว้แล้วต้องหลังประมาณปี64เป็นสำคัญนะจะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงเศรษฐีจะปรับได้เมื่อไหร่ตุลาคมจะปรับอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันในหลักก็มีอยู่แค่นี้การเมืองนะครับบางคนดูการเมืองแล้วเครียดไงบอกมันจะต้องไปบอกไม่มีบอกแล้วเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขาจะทำยังไงยังไงเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเขาเก่งจะตายนะเราผู้ชมก็ชมไปนะครับอย่าไปเครียดอะไรกับเขานะฮะอย่าบางคนกองเชียร์ไงเชียร์โอ้ยอยากจะให้ประสบความสำเร็จอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ต้องเป็นหลักการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะมันมีห่วงมันสู้กันสองฝ่ายนั่นแหละฝ่ายเอาเจ้าฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเจ้าฝ่ายโจรก็จะเห็นสองฝ่ายเนี่ยสู้กันนะครับแต่ถ้าเราจับหลักมาได้ปุ๊บเราจะรู้ว่าขึงกันอยู่แค่นี้มันยังขึงยังหน้ากระดานนะวันที่15ถึงวันที่18ดูไอ้แมวกล้าบุกไหมไม่กล้าปลูกกระป๊อดนั่นแหละนะตอนนี้ก็ทำไงรู้ว่าจะบุกอยู่แล้วเขาก็รถถังออกมานะมันทำไงมาโชว์ออฟโอเคมาโชว์เป็นอย่างเงี้ยจะมาไหมมาเอาสิ
นะสสก็เลยกลัวจะแก้ท่านมูลจะแก้ท่านมูลแก้ไม่แก้เงียบไปในรังแก้ท่านมูลนะผมบอกแก้ท่านมูลไปเข้าแก้มาหลายนะพลเอกประยุทธ์ซวยเลยเสร็จเขาเลยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเดินเกมแก้ท่านมูลเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์เรียบร้อยอย่างเนินจีนเลยนะฮะไปวางเกมตามที่เขากำหนดก็บอกโอ้ยหวังจะยืดสถานการณ์แสดงว่าไม่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งนะตอนแรกว่าจะยื่นแก้ท่านมูลโน่นนี่นั่นพรรคร่วมรัฐบาลมาสนับสนุนว่าสนับสนุนให้มีการแก้ธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลนะพรรคภูมิใจไทยว่าสนับสนุนการแก้ธรรมนูญประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนการแก้ธรรมนูญแก้เสร็จก็ให้มีการยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ทำเมื่อไหร่หายนะบังเกิดคอยดูดิผมท้าเลยหายนะบังเกิดคนที่สวยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะและพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่สุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยอัตโนมัติเกมจะเปลี่ยนนะปุ๊บดูแบบตัวอย่างเป็นยังไงตัวอย่างอย่างเรื่องเรือดำน้ำใครไม่เชื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยพรรคร่วม10พรรคไม่เอาด้วยใครไม่เชื่อเพราะพรรคการเมืองเขายึดประชาชนเป็นสำคัญเกมการเมืองจึงจับตามองให้ดีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จะพลาดไม่พลาดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายโค้งฝ่ายค้านเนี่ยจะแก้อะไรแล้วแต่เนี่ยผลที่ออกมาเป็นเนกาทีฟซัมเกมจับตามองให้ดีมีรายงานล่าสุดมานะครับก็ปรากฏว่าศาลทำการถอนการประกันตัวไม้แล้วก็อานนท์นะครับปรากฏว่าเมื่อถอนการประกันตัวของไม้และอานนท์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ทำการวางเงินประกันเพิ่มเติมจาก 100,000 บาทเป็น 200,000 บาทแต่ทั้ง2คนนะทั้งไม้และอานนท์ยืนยันว่าจะไม่ขอประกันตัวอีกทำให้ต้องเดินหน้าเข้าเรือนจำทันทีนะครับหลักที่2คนนี้เขาทำก็เรียกว่าหลักอะไรนะครับอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบฮะหลักนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักกลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาก่อนในปี2000วันที่14ตุลาคมนะครับ2516นะครับคือปรากฏว่ามีการจับกุมกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับสุดท้ายก็มีประชาชนมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องรัฐบาลปล่อยตัวนะครับผู้กระทำความผิดนะครับหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับแต่ผมเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขอประกันตัวอีกต่อไปเข้าคุกเข้าเรือนจำเหตุการณ์ในอดีตในปี2016นะครับ14ตุลานะครับกับปัจจุบันมันต่างกันต่างกันตรงไหนในโครงสร้างการปกครองฮะเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอดีตกับปัจจุบันตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันแบ่งแยกเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยศาลเนี่ยนะฮะขึ้นตรงกับรัฐบาลแต่ปัจจุบันศาลไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลศาลเป็นองค์กรอิสระนะครับการเดินเกมของเขาตอนนี้ที่ไม่ต้องขอประกันตัวเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นรุนแรงมากขึ้นหนักมากขึ้นนะครับบีบบังคับมากขึ้นเขาจะได้เป็นวีรบุรุษนะครับทางการเมืองนะครับเหมือนเหตุการณ์14ตุลาในอดีตนะครับท่านผู้ชมคอยดูฮะสถานการณ์การเมืองหนักขึ้นไหมหนักนะครับจะแรงมากขึ้นแรงนะครับจะปล่อยตัวไหมผมว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะอะไรครั้งนี้ศาลให้เงื่อนไขการประกันตัวเขาเป็นคนกระทำความผิดนะผิดเงื่อนไขผิดเงื่อนไขไม่พอรับสารภาพด้วยผิดเงื่อนไขแต่ศาลก็บอกว่าไม่เป็นไรนะถอนประกันตัว 100,000 ก็ไปเพิ่มวงเงินมาแล้วกันเขาบอกไม่ถอนไม่ประกันก็เป็นเรื่องของคุณ up to you นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงค์พื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนหล่อรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นธงไทย
น้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรรงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหลียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาปล่อยไตรรงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหลียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 นิวครับ